ขุมทรัพย์แห่งความรู้และสติปัญญาอยู่ใกล้ตัวเรานิดเดียวเองแค่หยิบหนังสือมาเปิดอ่านก็ได้รู้ทุกอย่างหุ่นย่อโลกกว้างๆมาไว้ในมือเราเลยล่ะแค่รู้มากขึ้นเก่งขึ้นไม่เชื่อดูรอยหยักในสมองของผมสิครับอัจฉริยะเรียกว่าพี่เลยนะมาเพิ่มความรู้ร่วมสร้างสังคมดีกับช่อง3กันนะครับต้มผัดแกงทอดหอมอร่อยในพริบตาคู่ครัวรสดีไวตามิลอิ่มอร่อยมีโปรตีนจากถั่วเหลืองทั้งเมล็ดภาวะโลกร้อนของโน้ตนะครับโน้ตก็อย่างเวลาโน้ตจะชงกาแฟที่บ้านเนี่ยครับก็เสียบการน้ำร้อนใช่ไหมครับก็จะเสียบเฉพาะในตอนเมื่อที่เราแบบต้องการชงกาแฟนะครับแล้วก็พอเลิกปุ๊บก็ดึงออกสวัสดีค่ะดิฉันเพชรีพรมช่วยค่ะสวัสดีครับผมกิติพันธ์นุตัยกุลครับในเวลาเรื่องจริงคนบันเทิงค่ะสวัสดีค่ะคุณจ้อสวัสดีครับพี่แหม่มครับวันจันทร์นะครับขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมีแต่ความกระฉับกระเฉงนะครับใครที่มีความสุขนะครับหรือว่าความทุกข์ก็ SMS มาบอกเราหน่อยนะครับพิมพ์ A หมายถึงความสุขพิมพ์ B หมายถึงความทุกข์นะครับและส่งมาที่4838777ส่วนใครที่อยากจะติดตามวงการบันเทิงแบบว่าส่งตรงถึงมือถือเลยนะครับมีทั้ง2ระบบเลยก็คือ SMS และ MMS ตามรายละเอียดที่ขึ้นอยู่นี้นะครับค่ะและเมื่อวานนี้นะคะก็ตรงกับวันพระขึ้น8ค่ำเดือน10นะคะที่วัดไร่ขิงค่ะก็ได้มีพิธีสวดพระอภิธรรมศพของพี่แอลนะคะโดยในช่วงเช้าค่ะก็จะเป็นพิธีสึกของพระเสรีรุ่งสว่างนะคะแล้วก็ในช่วงเย็นค่ะทางครอบครัวสมบัติเจริญก็จะเป็นเจ้าภาพในพิธีสวดพระอภิธรรมศพด้วยค่ะคแล้วก็มาถึงการปั้นหุ่นเหมือนของคุณยอดรักสลักใจนะคะที่บอกว่าจะมีการปั้นหุ่นถึง3ตัวด้วยกันนะคะเมื่อวานนี้ค่ะทางโรงปั้นปอธนพรเนี่ยนะคะก็ได้ออกมาบอกว่าการปั้นหุ่นของพี่แอลเนี่ยนะคะได้ออกเป็นรูปเป็นร่างแล้วนี่คือ1ตัวเท่านั้นเนี่ยนะคะโดยได้นิมนต์พระเสรีเนี่ยนะคะมาดูความเรียบร้อยว่ามีอะไรต้องแก้ไขหรือเปล่ามาติดตามค่ะยอดรักและนี่ก็คือหุ่นปั้นรูปเหมือนขนาดเท่าตัวจริงสูง165ซมของพี่เอายอดรักสลักใจตัวแรกนะครับที่ปั้นขึ้นโดยช่างเขียวหรือคุณพงศักดิ์แสงราชาช่างปั้นคนเดียวกับที่เคยปั้นหุ่นครูสุรพลสมบัติเจริญโดยมีคุณประยูรนันลาเจ้าของโรงหล่อปอธนพรเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมดรวมมูลค่ากว่า 500,000 บาทขณะที่โต๊ะโผหลักอย่างพระฐานะธรรมโมหรือพระเสรีรุ่งสว่างนะครับก็ได้เดินทางมาดูแลตรวจสอบความเรียบร้อยของหุ่นเพื่อปรับและแก้ไขให้ออกมาเหมือนกับพี่เอายอดรักในสมัยหนุ่มให้มากที่สุดครับก็ยากลำบากก็มีส่วนหน้าฮะส่วนหน้าโดยเฉพาะฮะแล้วก็เอกลักษณ์ของพี่เอลก็มีอยู่ที่หูคิ้วฮะคิ้วนี่จะหนาโก่งนิดหนึ่งเหลี่ยมนะฮะอย่างหูนี่เอกลักษณ์เฉพาะของเขาเลยฮะหูกลางหน่อยหนึ่งฮะพอใช้เวลาปั้นตอนนี้ก็ประมาณเดือนหนึ่งนะฮะตอนหลวงพี่ก็มาติแล้วแก้ไขตรงคางเพิ่มตรงคางตรงคิ้วตรงผมหน่อยฮะโดยส่วนรวมแล้วก็โอเคแล้วครับนะเป็นที่พอใจของทุกคนฮะปัจจัยการสร้างรูปปั้นนี่ผมออกเองฮะเป็นแฟนของพี่แอลก็ทำด้วยใจรักนะฮะอีกอย่างหนึ่งก็ศรัทธาในความเป็นคุณธรรมของหลวงพี่เสรีรุ่งสว่างด้วยนะฮะแล้วจะนับจากวันนี้ไปก็ประมาณ 23-24 วันนะฮะหุ่นจะเสร็จสมบูรณ์แบบแล้วก็ผมก็จะเอาหุ่นของพี่แอลนี่ไปมอบให้พี่เสรีนะฮะที่วัดไร่ขิงโดยขั้นตอนหลังจากนี้นะครับทางโรงปั้นก็จะนำหุ่นที่ปั้นด้วยดินเหนียวไปหล่อเป็นขี้ผึ้งก่อนที่จะหล่อเป็นสำริดอีกครั้งหลังจากนั้นจึงจะนำไปมอบให้กับพระเสรีและครอบครัวไพวันภายในต้นเดือนหน้าเพื่อให้ทันพิธีเคลื่อนย้ายศพของพี่เอายอดรักไปบำเพ็ญกุศลต่อยังวัดหาดแตงโมจังหวัดพิจิตรครับเฉลิมพลภูลสวัสดิ์รายงานครับเป็นไงคะเหมือนไหมฮะเป็นภาพที่พี่เอายังหนุ่มอยู่นะช่วงนั้นนะครับ